สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำมาสู่ทีมงานไอบอกของเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เขาจะไปเบิ่งโฉมหน้าของทัพนักกีฬาอีสปอร์ตเราเนาะที่ว่าเก็บข้อความในงานมหาวิทยาลัยอาเซียนประจำปี2022เนาะหรือรายการอาเซียนยูนิเวอร์ซิตี้เกม2022นะที่จะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคม2022นี่ซึ่งล่าสุดสภากีฬาอีสปอร์ตแห่งชาติลาวก็มีการเปิดเผยโฉมหน้าครูฝึกและก็นักกีฬาสุดนี่เนาะซึ่งประกอบมีครูฝึก2ท่านและนักกีฬา13ท่านในนั้นก็เป็นหญิง6ท่านเนาะซึ่งว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตสุดนี่ก็จะลงแข่งขันในประเภทเกม ROV เนาะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึงวันที่6สิงหาคมอยู่ที่ประเทศไทยเฉพาะรายการนี้เนาะสำหรับทัพนักกีฬาอีสปอร์ตเราส่งของห่วมรายการนี้3รายการก็คือ RV ทีมชาย RV ทีมหญิงและก็รายการที่3เป็น RV ทีมผสมซึ่งเราจะไปเบิ่งรายละเอียดสมหน้าของนักกีฬานำกันเลยไปเริ่มต้นกันที่ทานสุขสาครแสงอรุณซึ่งเป็นครูฝึกทีมชาติชายอายุเพียง22ปีซึ่งมีประสบการณ์กับการเป็นอดีตทีมชาติลาวในชุดอาเซียนเกมปี2018และก็ซีเกม2019ซึ่งว่าจะสามารถช่วยทีมได้อย่างแน่นอนกันเลยเนาะส่วนคนที่2เป็นครูฝึกทีมชาติยิงเนี่ยเป็นทานสมบูรณ์หลวงราชอายุ25ปีเคยมีประสบการณ์กับทีมชาติลาวชุดอาเซียนเกม2018และก็ชุดซีเกม2019นั่นเองเนาะแล้วไปต่อกันที่นักกีฬาทีมชาติยิงคนทำอิฐก็เป็นนางลุงณภาบุญพรมซึ่งเป็นนักกีฬาตัวสำรองอายุ20ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทคนิคมิตรภาพเวียงจันทน์ฮานอยคนต่อมาเป็นนางสุสดาวิไลมณีวงเป็นนักกีฬาทีมยิงและก็ทีมผสมอายุ21ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาจีนคนต่อมาเป็นนางลาฝนภูมิสวรรค์เป็นนักกีฬาทีมยิงหรือทีมผสมอายุ20ปีศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีสุสกะภาควิชา IT คนต่อมาเป็นนางตุ๊กตาปฐมมาวงเป็นนักกีฬาทีมยิงอายุ20ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคนต่อมาเป็นนางพลอยไพดินสมสมุทรดินแห่งกับทีมยิงอายุ21ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ภาควิชากฎหมายธุรกิจคนต่อมาเป็นนางสุติสาวรรณสุขเป็นนักกีฬาทีมยิงอายุ20ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีนั่นก็เป็นนักกีฬาของทีมยิงแล้วไปต่อกันที่นักกีฬาทีมชายกันประกอบมีเท่าสาหรัฐเป็นนักกีฬาทีมชายแต่กับทีมผสมอายุ19ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โคตมาเป็นเท่าโจโจอินทาวอนนักกีฬาทีมชายตัวสำรองแต่กับนักกีฬาทีมผสมอายุ20ปีนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุขภาพคณะเทคนิคการแพทย์ภาควิชากายบำบัดคนต่อมาเป็นเท่าไซสนะพรเมฆวิเซียนเป็นนักกีฬาทีมชายและก็ทีมผสมอายุ19ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คนต่อมาเป็นเท่ามินทาดาสิมสมบัติเป็นนักกีฬาทีมชายตัวสำรองอายุ21ปีศึกษาอยู่ที่สถาบันยุติธรรมแห่งชาติภาควิชากฎหมายอาญาคนต่อมาเป็นอาริสักอินทไซเป็นนักกีฬาทีมชายและก็ทีมผสมอายุ18ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโขทางแล้วก็คนต่อมาเป็นเท่าสิทธิพงษ์พรเจริญนักกีฬาทีมชายและก็ทีมผสมอายุ20ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์คนสุดท้ายเป็นเท่าสุริศักดิ์ทิพย์ปัญญาเป็นนักกีฬาทีมชายอายุ19ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมขั้วทางนี่ก็เป็นสมหน้าของนักกีฬาอีสปอร์ตลาวประเภทเกม ROV ในงานมหาวิทยาลัยอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยก็ต้องติดตามผลงานและให้กำลังใจนักกีฬาลาวกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกอร์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของมือเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไป